กล่าวสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ยังไม่ได้แจกโค้ดเนาะวันนี้พี่จะมาสอนทําบั๊กนั่นเองนะครับน้องๆบั๊กที่พี่จะมาสอนวันนี้นะครับก็คือบางจุดก็สามารถยิงคนได้ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็เขาไม่สามารถเห็นเรานะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนพี่จะมาสอนนะครับน้องๆแต่ละบั๊กแต่ละบั๊กไปเลยนะครับก็คือแบบว่ามี10จุดกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆที่พี่จะมาสอนวันนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็รีแรงด้วยใช่มั้ยล่ะน้องๆพี่ก็จะมาสอนทำบั๊กนะครับน้องไม่ให้น้องๆไปดันแรงแดงหรือว่าดันแรงแกนนั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากขึ้นแดงหรือว่าอยากขึ้นแกนนะครับน้องก็ดูคลิปพี่นะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆไปดูด้วยนะครับหรือว่าให้เพื่อนๆได้ทำบั๊กด้วยนะครับน้องแต่พี่ขออย่างนึงนะครับน้องก็คือพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเรื่องทำบั๊กเนาะแต่พี่จะมาสอนเป็นแนวทางให้น้องรู้ละกันนะครับน้องว่าบั๊กตัวนี้มันทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาอยู่กับบั๊กตัวแรกของเรานะครับน้องก็คือบั๊กเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับน้องเพียงแต่น้องนะครับมีไอวอล1ลูกนะครับน้องก็มากั้งตรงนี้ได้นะครับน้องแล้วก็เป็นหลังบ้านหลังนี้ตัวเดียวนะครับน้องก็คือหลังบ้านเกาะสวรรค์หรือว่าหลังบ้านแคปทาวน์นั่นเองนะครับน้องๆก็อยู่ที่แคปทาวน์นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรานะครับกั้งไอวอลตรงนี้นะครับน้องแล้วก็ให้เราสโคปนะครับน้องๆหาปืนอะไรก็ได้นะครับปืนนึงนะครับที่มันสโคปได้นะครับน้องเราจะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับบั๊กตัวแรกเนาะน้องๆก็สามารถยิงเพื่อนได้หรือว่ายิงคนได้นะครับน้องที่เขากำลังฟาร์มของอยู่นะครับน้องแต่เขาไม่สามารถยิงน้องๆได้นะครับเพราะว่าน้องๆอยู่บนหลังคานั่นเองนะครับน้องก็ถ้ายิงได้ก็ยิงยากนะครับน้องๆน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบั๊กตัวแรกนะครับน้องก็ถือว่าจุดบั๊กตรงนี้นะครับน้องก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่เป็นจุดที่ดีนะครับน้องเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นจุดแคปทาวของเรานั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับนอนลงนะครับก็ไม่มีใครสามารถเห็นน้องๆได้นะครับแล้วก็สามารถยิงเพื่อนได้ด้วยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นยิงทางก่อแก้วน้องที่เขากำลังข้ามสะพานมานะครับก็ยิงทางแคปทาวนะครับที่เขากำลังฟาร์มป่องอยู่นะครับน้องก็สามารถยิงได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่เขาไม่สามารถยิงน้องๆได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงหลังคานะครับถึงยิงได้ก็ยากนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบั๊กนะครับงั้นเรามาต่อที่บั๊กที่2กันเลยนะครับน้องก็คือบั๊กที่2นะครับก็คือเป็นการบั๊กลงหินนั่นเองนะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับมายืนอยู่ตรงหินเนาะแล้วก็กดออกนะครับหรือว่ากดออกเกมนะครับน้องให้มันค้างไว้อย่างนี้นะครับเพียง5วิเท่านั้นนะครับน้องก็จะเข้าไปอยู่ในหินเลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเนาะบั๊กตัวนี้ก็ทำไม่ยากนะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับมายืนอยู่บนหินเนาะหรือว่ายืนอยู่บนก้อนหินนะครับน้องแล้วก็กดออกเกมนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับน้องแต่ไม่สามารถยิงคนภายนอกได้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณเลยเนาะก็เรียกว่าบั๊กในหินนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากบั๊กเข้าในหินนะครับแล้วก็บั๊กที่3นะครับน้องก็คือบั๊กเดินบนน้ำได้นะครับน้องๆๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเพียงแต่น้องๆนะครับไปหารถที่มันขี่อยู่บนน้ำได้นะครับก็คือรถคันนี้นั่นเองนะครับน้องแล้วก็ขี่ลงมานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดปิด Wi-Fi ไปเลยนะครับหรือว่าปิดเน็ตของเรานั่นเองนะครับน้องแล้วก็ขี่รถนะครับกลับขึ้นไปฝั่งคืนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับเพียงแต่น้องๆนะครับขี่ขึ้นมาแล้วก็ให้มันเตือนอย่างนี้นะครับน้องแล้วก็ปล่อยมานะครับน้องขี่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับมาเปิดเน็ตคืนนะครับน้องน้องน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพียงแต่น้องทำเท่านี้นะครับแล้วก็วิ่งกลับลงไปตรงน้ำนะครับน้องแล้วก็เราจะเห็นรถของเราที่ขี่ลงไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับน้องแล้วก็เราสามารถไปยืนตรงรถได้นะครับน้องหรือว่ายิงคนก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งไอวอลก็ได้นะครับน้องแต่พี่ไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะครับบั๊กตัวนี้มันไม่ค่อยสำคัญนั่นเองนะครับน้องเอาไว้โซเพื่อนดีกว่านะครับน้องน้องกับบั๊กตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอาเก็บแต้มจริงๆก็ไม่ได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นรถให้ดูเนาะมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็สามารถวิ่งอยู่ตรงรถหรือว่าตรงนี้ได้เลยนะครับน้องก็แบบถือว่าเป็นบั๊กแบบว่าไม่มีอะไรมากนะครับน้องนี่นะครับก็เป็นบั๊กเอาไว้โซเพื่อนนั่นเองนะครับน้องน้องตัวนี้นะครับนี่นะครับเราก็มาสามารถยืนตรงนี้ได้นะครับน้องนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับบั๊กตัวนี้เนาะสำหรับน้องคนไหนที่สนใจบั๊กตัวนี้นะครับน้องก็ทำตามที่พี่บอกนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นบั๊กไม่สำคัญนะครับน้องแต่ถ้าน้องนะครับไปทำโซเพื่อนนะครับน้องก็ทำให้เพื่อนอึ้งได้นะครับว่าเฮ้ยมึงยืนอยู่ตรงน้ำได้ยังไงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นบั๊กทำไว้โซเพื่อนนั่นเองนะครับทำให้เพื่อนงงนั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็บั๊กตัวที่4นะครับน้องก็เป็นบั๊กตัวนี้เลยนะครับก็เป็นบั๊กทำให้เราเหมือนเน็ตหลุดนั่นเองนะครับน้องก็อยู่ที่หอลีกาอยู่ตรงบันไดเลยนะครับน้องก็ฝั่งที่จะไปริมน้ำนั่นเองนะครับน้องแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบั๊กตัวนี้น้องๆเนาะก็มันเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะทำเหมือนให้เราเน็ตหลุดนะครับน้องก็วิ่งดันฝานั่นเองนะครับน้องแล้วก็มันจะไม่ไปไหนน้องๆเนาะมันจะอยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับน้องถ้าคนอื่นดูเราก็แบบว่าถ้าเพื่อนดูเราอยู่นะครับก็น่าจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเน็ตหลุดหรือเปล่านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็เป็นบั๊กแต่ว่ากวนเพื่อนหรือว่าไว้เกียนเพื่อนเล่นๆนะครับน้องๆเนาะสำหรับบั๊กตัวนี้นะครับก็ถือว่าใครที่อยากสนใจบั๊กตัวนี้ก็ทำเล่นๆได้นะครับ
แล้วก็บักต่อมานะครับน้องก็เป็นบักเข้าไปในหินนะครับแต่เราต้องมีรถนะครับน้องแล้วก็ขี่ตามหินอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดเน็ตทันทีเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถอยรถออกมาแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับน้องนี่นะครับขี่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดเน็ตขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยน้องส่วนรถนะครับเราต้องขี่ไปเรื่อยๆนะครับน้องแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องต้องมีปีกด้วยนะครับน้องสำหรับด่านนี้นะครับน้องหรือว่าบักตัวนี้นะครับก็ถือว่าใครที่ไม่มีปีกนะครับตกไปก็ตายเลยนะครับน้องมันก็แต่ว่าต้องไซส์ปีกนะครับที่จะลงไปได้นะครับน้องก็ถือว่าต้องเล่นด่านธรรมดานั่นเองนะครับก็ไม่สามารถเอาไปเกียร์ในแรงได้นะครับน้องนี่นะครับเมื่อเราเปิดเน็ตขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ต้องมีปีกอย่างที่พี่บอกนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็บินมาตรงรถนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ลงไปเหยียบรถได้ปกติเลยนะครับน้องนี่นะครับก็ถือว่าเอาไว้เกียร์เขานะครับตอนในโหมดธรรมดานั่นเองนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่ชอบเล่นโหมดธรรมดานะครับหรือว่าเอาไว้เกียร์เพื่อนๆนะครับบักลงดินแต่ไม่ตายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจบักตัวนี้นะครับก็มาทำได้นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เลยนั่นเองนะครับน้องแต่น้องต้องมีรถเนาะแล้วก็มีปีกนั่นเองนะครับน้องส่วนองค์ประกอบที่จะต้องทำบักตัวนี้นะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนจบคลิปนี้นะครับน้องๆต้องเอาไปทำแน่นะครับกับบักตัวนี้นะครับน้องๆเนาะเพราะว่ามันบักลงไปในดินได้แต่ไม่ตายนะครับน้องก็ถือว่าเป็นบักที่แบบว่าหลายๆคนอยากทำนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยเนาะสำหรับบักตัวนี้นะครับก็ไปทำกันเล่นๆได้นะครับน้องๆกับบักตัวนี้นะครับแล้วก็บักต่อมานะครับน้องๆต้องหาเพื่อนอีกคนนึงนะครับมาทำบักด้วยนะครับน้องๆเพราะว่าบักตัวนี้ต้องได้ทำสองคนนะครับก็คือให้เรานะครับขึ้นมาตรงกำแพงตรงนี้นะครับหรือว่าตรงรั้วตรงนี้นะครับน้องๆแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราสโคปนะครับแล้วก็ให้เรากระโดดนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไซด์เป็นที่แอบได้นะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแรงหรือโหมดอะไรต่างๆนะครับน้องๆก็สามารถมาแอบตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเอามาทำบักได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยน้องก็คือบักขึ้นหลังคาอยู่ที่มีมาสกินั่นเองนะครับหรือว่าวงจบที่มีมาสกินะครับน้องก็สามารถทำบักตัวนี้ได้นั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าวงจบที่มีมาสกินะครับแต่ไม่รู้ที่จะแอบตรงไหนนะครับน้องก็สามารถมาทำบักตรงนี้ได้นะครับก็แอบตรงนี้ได้นะครับน้องก็ถือว่าเสาตัวนี้นะครับก็จะช่วยกันเราด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับบักมีมาสกินะครับแล้วก็ในส่วนบักต่อมานะครับก็เป็นบักทะเลทรายหรือว่าเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับน้องก็คือแบบว่ามันจะลอยน้ำไปได้ทุกที่เลยนะครับสำหรับบักตัวนี้เนาะน้องๆเนาะก็คือให้เรานะครับลงไปลอยน้ำนะครับน้องแล้วก็ให้เรานะครับคลิกลอยน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดออกจากเกมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะเวลากดออกจากเกมนะครับน้องก็ปล่อยไว้ประมาณ 4-5 วินั่นเองนะครับน้องนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับบักตัวนี้นะครับก็ถือว่าทำไม่ยากน้องๆเนาะแล้วก็สามารถเอามาเก็บแต้มได้ด้วยนะครับน้องนี่นะครับพี่มาแอบตรงนี้นะครับก็ไม่มีใครเห็นเลยนะครับน้องก็ถือว่าในโหมดแรงก็แบบว่าเอามาเก็บแต้มตรงนี้ได้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนที่สนใจบักตัวนี้นะครับก็ทำง่ายๆเลยนะครับน้องแต่องค์ประกอบต้องมี1นะครับต้องลงไปในน้ํา2ต้องว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็ทําการออกจากเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับบักตัวนี้นะครับแต่เรานะครับสามารถลอยไปได้ทุกที่เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นข้อเสียก็คือมันไม่สามารถลุกขึ้นได้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าเป็นบักที่ดีอีกบักนึงนะครับน้องๆแต่ก็ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับบักตัวนี้น้องๆเนาะก็ไม่สามารถลงไปยืนได้หรือว่าลงไปวิ่งได้นั่นเองนะครับน้องๆสำหรับบักตัวนี้นะครับแล้วก็บักต่อมานะครับน้องๆก็เป็นบักเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่เกาะสวรรค์บักที่แดนสำหรับบาปนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นหินตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับวิ่งมาแล้วก็มาอยู่บนหินตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกเกมเข้ามาใหม่นะครับน้องๆแล้วก็เราจะหล่นไปอยู่ตรงหินเลยนะครับเวลากดออกเกมให้กดอยู่ที่ 4-5 วินั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่บักตัวนี้นะครับไม่สามารถยิงคนภายนอกได้นะครับน้องๆแล้วก็คนภายในก็ไม่สามารถยิงคนภายนอกได้เหมือนกันนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นบักแบบว่าแอบในวงนะครับน้องถ้าวงจบตรงนี้นะครับก็ทำบักตรงนี้ได้นะครับน้องก็ไม่มีใครยิงได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบักตัวนี้นะครับน้องแล้วก็บักต่อมานะครับน้องก็คือบักอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบักตัวนี้ก็สามารถเอาเก็บแต้มได้เหมือนกันนะครับน้องก็คือแบบว่าเราแต่งตัวเนียนๆมานะครับน้องแล้วก็มาแอบตรงนี้ได้นะครับก็แน่ให้ดีนะครับน้องนี่นะครับแล้วก็กดปล่อยไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ค้างอยู่บนต้นไม้นี่นะครับน้องแล้วก็ถ้าน้องนะครับแต่งตัวดีๆนะครับก็จะเนียนกลมไปเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าจะกลมกลืนกับต้นไม้ไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่บักตัวนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับน้องถ้าศัตรูเห็นเรานะครับศัตรูก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันนะครับน้องก็ถือว่าเป็นข้อเสียน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากทำเหมือนพี่นะครับก็ทำได้นะครับน้องเพียงแต่น้องนะครับขี่สลิงมาแล้วก็แน่ตรงต้นไม้ดีๆนะครับน้องแล้วก็กระโดดลงมาได้เลยนะครับน้องก็เสียเลือดไม่มากนั่นเองนะครับก็ถือว่าใครที่อยากทำบักแบบนี้นะครับหรือว่าเอาไปอวดเพื่อนหรือว่าเอาไปเกียร์เพื่อนๆนะครับก็ทำได้นะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบักตัวนี้นะครับน้องแล้วก็มาอยู่กับบักสุดท้ายของวันนี้ของเรานะครับน้องก็คือบักอยู่ที่โซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ชอบเล่นโซนฟรีสไตล์นะครับน้องแล้วก็อยากทำบักนะครับก็มาทำตรงนี้ได้นะครับน้องพี่แต่น้องนะครับถอยรถมาตรงนี้แล้วก็กดกระโดดแล้วก็กดถังเทลโบไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบักตัวนี้นะครับมันก็จะเหม
มึนๆหัวนิดนึงนะครับสำหรับบักตัวนี้เนาะน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่สนใจบักตัวไหนนะครับน้องก็สามารถทำได้นะครับน้องสำหรับบักตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องก็คือให้เรานะครับเด้งไปเราก็เด้งกลับคืนมานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องพี่ก็มาสอนทำบัก10จุดนั่นเองนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องบ๊ายบาย